ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเทศไทยครับวันนี้ปกป้องมาอยู่กับแฟร์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราสนใจประเด็นหนึ่งมากเลยก็คือเดี๋ยวนี้มันมีการแบ่งประเภทของนิยายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ป่ะแล้วก็อีกรูปแบบนึงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือแฟนฟิกแล้วทำเรายังไม่เข้าใจว่าบางครั้งการแบ่งนิยายเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องประเด็นแฟนฟิกว่าเนี่ยแฟนฟิกกับนวนิยายมันแตกต่างกันอย่างไรก็เลยงงว่าแฟนฟิกไม่ใช่นวนิยายหรอวะก็เลยงงไงว่าเขาแบ่งอะไรกันอยู่แม้กระทั่งคำว่านิยายเองกับนวนิยายแล้วก็งงว่าเขาแบ่งยังไงซึ่งมันก็กลายเป็นว่าแล้วแต่สำนักใครในการแบ่งแล้ววันนี้เนี่ยที่จะมาชวนคุยก็คือชวนคุยเรื่องแฟนฟิกว่ามันเกิดขึ้นมาในยุคสมัยไหนแล้วมันสะท้อนถึงอะไรบ้างอ่ะแล้วในโลกซึ่งมันก็เกิดในยุคหลังที่มันมีพวกลิขสิทธิ์อะไรแล้วด้วยนะใช่แล้วมันอยู่ยังไงได้อะไรอย่างเงี้ยดำรงอยู่ยังไงในสภาวะของแบบเนี้ยเออเดี๋ยวเราเอาคำจำกัดความของแฟนฟิกก่อนแฟนฟิกชันแฟนฟิกชันเนี่ยมันมีคนให้คำนิยามเยอะแยะมากมายจริงแล้วเหรอเออแต่ว่าเราขอยกของคนที่ชื่อฟรานเชสกาคอปปาเขาเป็นอาจารย์ด้านวรรณกรรมแล้วก็การแสดงอยู่ที่มหาลัยมอเลนเบิร์กคอลเลจแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยก่อตั้งไอ้ Archive of Our Own มันเป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่เอาไว้เก็บคนไปเขียนแฟนฟิกได้หรือว่าที่เรียกว่า AO Free แบบมันค่อนข้างจะป๊อปปูล่ามากสำหรับฝรั่งอะนะเป็นแฟนฟิกฝรั่งคราวเนี้ยเขาให้คำนิยามไว้ว่าแฟนฟิกชันเนี่ยมันก็คือไองานเขียนสร้างสรรค์ที่มีตัวละครมาจากผลงานของคนอื่นที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วอะเราทำได้เหรอซึ่งนั่นไงนั่นก็เป็นคำถามว่าทำได้หรือเปล่าก็ย้อนกลับไปเขาบอกว่าอันที่มันแรกๆเนี่ยที่จะเรียกได้ว่าเป็นแฟนฟิกชันน่าจะเป็นในช่วงปี1960หลังจากที่มีเรื่อง Star Trek เออเขาบอกว่าหลังจากที่มันมี Star Trek เนี่ยมันก็จะมีพวกแฟนๆ Star Trek ทั้งหลายเนี่ย เหมือนรวมตัวกันจัดงานแบบคอนเวนชั่นต่างๆพบปะกันเองพูดคุยกันเองแล้วก็มีการตั้ง เหมือนกับเขาบอกว่า self published journal ตอนสำหรับฝรั่งก็จะเรียกว่าเป็นแฟนซีนแฟนแมกกาซีนอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือจะมีคนแต่งเรื่องจุกจิกจุกจิกอะไรเกี่ยวกับซีรีส์เนี่ย เออเข้าไปแล้วก็พิมพ์กันเองอ่านกันเองต่อไปจากนั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ขายป่ะหรือว่าพิมพ์แชร์กันแลกกันอย่างเงี้ยค่ะเอออ๋อเหรอใน1960นั่นนะ1960เขาแชร์ผ่านอะไรวะตอนนั้นนึกภาพไม่ออกมันก็คงจะเป็นคลับเป็นอะไรนี่เราไม่ค่อยแน่ใจว่าวิธีการกระจายของมันเนี่ยมันประมาณไหนแต่ว่าพวก Star Trek ต่างๆคนที่ดูมันก็คืออยู่ในอเมริกานั่นแหละอะไรเงี้ยแล้วก็พอเป็นแฟนซีนกันไปแล้วก็มีการเกิดการจิ้นขึ้นมาจิ้นเคิร์กกับสป็อกขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นเรื่องที่มันเป็นความสัมพันธ์เพศเดียวกันเราเคยดูหนังโป๊แต่มันเป็นเวอร์ชันหนังโป๊มันไม่ใช่หนังนั่นก็เป็นจินตนาการหนึ่งที่ออกมาจากออริจินอลเอออันเนี้ยก็เป็นช่วงแรกๆแล้วมันก็พัฒนามาเรื่อยๆมันก็มีเรื่อยๆจนกระทั่งที่มันยุคที่อินเทอร์เน็ตทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตมันก็เลยมีแพลตฟอร์มต่างๆพวกfanfiction.com มี AO Free อย่างของไทยก็แรกๆก็คือจะเป็นเด็กดีแล้วก็ทุกวันนี้มันก็มีพวก read a write อะไรสักอย่างที่เขาสามารถที่จะไปเขียนกันอ่านแชร์กันได้บางคนก็ฟรีบางคนก็เก็บตังก็มีอ๋อเก็บอ้าวแต่ว่าเขาก็เป็นนิยายแฟนฟิกที่มาจากนวนิยายอีกเรื่องนึงแต่เขาก็เก็บตังได้นี่หรอแต่งใหม่แต่ว่าคือ read a write เนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่แฟนฟิกไงมันอาจจะเป็นแต่งอย่างอื่นๆด้วยแล้วเก็บตังได้อะไรเงี้ยแต่ว่าโดยแต่งเรื่องใหม่ขึ้นมาเองก็ได้ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าแฟนฟิกชันจะขายจริงๆอ่ะก็คุณก็ติดลิขสิทธิ์นั่นแหละเออแต่ว่าไอ้ลิขสิทธิ์เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ช่วงก่อนหน้านี้มีความ
เป็นความน่าปวดหัวของของคนที่ถือลิขสิทธิ์คือเจ้าของซีรีส์หรือว่าเจ้าของหนังสือก็ตามเนี่ยก็จะรู้สึกว่านี่มันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของฉันในการที่จะครีเอทตัวละครนี้ขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าคุณเอาอยู่ดีๆก็เอาตัวละครไปทำอะไรก็ไม่รู้ไปเป็นเรื่องเส้นเรื่องอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เลยมีความพยายามที่จะแบบว่าฟ้องหรือว่าพยายามที่จะเอาเรื่องหรือเรียกค่าเสียหายหรืออะไรอย่างเงี้ยจากพวกที่เขียนแฟนฟิกเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยมีการรวมตัวกันในช่วงปี2007ฟรานเชสกาเขาป้านค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็รวมกันกับอาจารย์ด้านวรรณกรรมอื่นๆแล้วก็คนที่มองเห็น potential อะไรบางอย่างของฟิกชันอ่ะก็รวมตัวกันสร้าง AAO3 Archive of Our Own เนี่ยขึ้นมาโดยที่จะบอกว่าเราจะรวมตัวกันเพื่อที่จะปกป้องกันในด้านกฎหมายอ่ะมากกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆอย่างเช่นพวก fanfiction.com อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการปกป้องทางกฎหมายในที่นี้คือเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะปกป้องเพื่อที่จะให้ตัวเองสามารถตีพิมพ์ได้นะแต่ว่าเขาได้บอกว่าอันนี้มันเป็นแฟนฟิคชันมันเป็นคนที่เป็นมือสมัครเล่นทำด้วยความรักกันเฉยๆอ่ะแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้วงการวรรณกรรมอ่ะมันพัฒนาขึ้นได้อ่ะคือเขามองเห็นว่าเนี่ยมันมีศักยภาพนะที่จะพัฒนาวรรณกรรมโดยเฉพาะช่วงหลังมาเนี้ยคือเราก็รู้ว่าพวกหนังสืออะไรต่างๆมันขายยอดขายมันก็ตกลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วฟิกชันเนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะมากระตุ้นให้วงการหนังสือวงการวรรณกรรมอ่ะมันกลับมาเฟื่องฟูได้ก็เป็นช่องใหม่ของวัฒนธรรมการอ่านนี่หรอสมมติถ้าไปร้านหนังสือมันยังไม่ถูกตีพิมพ์เป็นเล่มไหมเคยมีตีพิมพ์เป็นเล่มบ้างยังอย่างเช่นในตลาดไทยอย่างเงี้ยตลาดไทยไม่ใช่ตลาดขายผักนะตลาดหนังสือไทยตลาดหนังสือไทยนี่ไม่แน่ใจว่าที่ตีพิมพ์ออกมาเป็นเล่มอย่างจริงจังแล้วดังเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ว่าอันที่เป็นของภาษาอังกฤษแล้วดังมากๆและคือต้นกำเนิดมาจากแฟนฟิคชั่นก็คือ Fifty Shades of Grey อ่าฮะFifty Shades of Grey เนี่ยมันเริ่มแรกมามันเป็นแฟนฟิคชันที่ชื่อว่า Master of the Universe เป็นแฟนฟิคชันมาจาก Twilight อีกทีนึงมาจากนิยาย Twilight แล้วก็แบบเป็นเรื่องความรักเรื่องแวมไพร์อะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อคุณจะตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือของคุณอะวิธีการที่เขาทำก็คือการเขาเรียกว่า Erase Serial Number ก็คือการลบ Serial Number ทั้งหลายก็คือลบทุกอย่างที่จะเป็นลิขสิทธิ์อ่ะก็คือชื่อก็ต้องเปลี่ยนไปคุณมีเรื่องทวายไลท์มีแวมไพร์คุณก็ต้องตัดแวมไพร์ทิ้งออกไปตัดทุกอย่างออกมาแต่ว่ายังคงเนื้อเรื่องอะไรบางอย่างเอาไว้หมายถึงว่าพล็อตต่างๆอ่ะมันก็เลยจึงเกิดมาเป็น Fifty Shades of Grey แล้วก็ดังมากๆคนซื้ออ่านกันเยอะแยะมากแล้วก็ทำมาเป็นหนังด้วยนี่แฟนฟิกก็ยากกว่าแฟนฟิคชันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเขียนงานที่ยากกว่าฟิคชันหรือเปล่าวะก็แล้วแต่ในแง่ที่ว่าเอาถ้าคุณเขียนแฟนฟิคชันในอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ได้ขายอ่ะมันก็เป็นเรื่องหนึ่งก็คุณจะเขียนอะไรก็ตามใจไปคือเพราะว่ามาถึงจุดเนี้ยคือมันมีคนเขียนแฟนฟิคชันเยอะมากจนคนที่เป็นต้นฉบับเขารู้สึกว่าขี้เกียจมานั่งเอาเรื่องกับคนพวกนี้ไม่งั้นต้องเอาเรื่องกับคนพวกนี้มันเยอะมากเกินไปแล้วก็เลยคิดซะว่าเขามาเขียนแฟนฟิคชันก็เป็นการโปรโมทหนังโปรโมทหนังสือให้ฉันก็แล้วกันก็คิดไปแบบนั้นเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะมาขายแล้วอ่ะมันก็ต้องทำให้มันถูกต้องเรื่องลิขสิทธิ์ก็ต้องตัดก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้เขียนแล้วก็ตัวสำนักพิมพ์ว่าคุณจะปรับเปลี่ยนโครงเรื่องของแฟนฟิคชันของคุณอะให้มันไม่ติดลิขสิทธิ์ได้ยังไงบ้างโอ้ไม่ตายแล้วซับซ้อนมีอีกหลายประเด็นเลยที่จะถามเพราะเราสงสัยมากเดี๋ยวพักสักนิดนึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันว่าแฟนฟิคชันเนี่ยมันต่อยอดอะไรหลายๆอย่างแล้วมันกลายเป็นช่องใหม่ของวรรณกรรมได้ยังไงครับก
ลับมาคุยกันต่อนะครับกับเรื่องแฟนฟิคชั่นซึ่งมันมีประเด็นสนใจหลายๆอย่างอย่างเช่นทันทีที่มันมีนวนิยายช่องเนี้ยเรามักจะสังเกตได้ว่ามันเป็นเรื่องของแบบคู่พระคู่นางคู่ใหม่อ่ะกลายเป็นว่าคู่หญิงหญิงคู่ชายชายไปอย่างเช่นในหลายๆเรื่องใช่ป่ะมันเป็นไปได้เปล่าว่ามันเป็นการต่อยอดทางวัฒนธรรมแล้วก็ความหลากหลายทางเพศที่จากเดิมเนี่ยพวกนวนิยายทั้งหลายเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของคู่พระคู่นางเป็นชายหญิงเป็นเฮตโรเซ็กชวลมากๆเนี่ยเมื่อเกิดแฟนฟิคชันขึ้นมาเนี่ยแฟนฟิคชันได้ขยายความหลากหลายทางเพศมากขึ้นให้แบบไม่จำเป็นหรอกต้องเป็นคู่ชายคู่หญิงแต่เป็นคู่ชายกับชายก็ได้หญิงกับหญิงก็ได้อย่างเราอย่างเงี้ยเราอ่านวรรณกรรมบางเรื่องเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันดูมีโฮโมอีโรติกบางอย่างที่เราคิดว่าคนแต่งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจวะเราก็แบบแล้วก็อาจจะจินตนาการต่อไปได้ว่าอย่างบางเรื่องอย่างเช่นเราอ่านวรรณกรรมคลาสสิกไปเลยนะอย่างเช่นรามเกียรติ์เงี้ยเราคิดพระรามกับพระนุมานมันดูแบบมีแอแฝงมันดูแบบดูโฮโมอีโรติกมากๆเลยกว่าพระรามกับนางสีดาอีกหรือแบบถ้ามหาพระตายุทธ์ที่เป็นวรรณกรรมคลาสสิกเนี่ยเราก็จะมองว่าอรชุนกับกฤษณะมันก็ดูมีแอฟแฟร์เหมือนกันเงี้ยเป็นไปได้เปล่าว่าแฟนฟิกเนี่ยมันขยายสิ่งเหล่านี้ให้แบบเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วแฟนฟิกโอเคมันมีเรื่องโฮโมอีโรติกอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่เสมอไปแต่ว่าไม่เสมอไปนะเขาคนที่อ่านแฟนฟิกจำนวนมากจะรู้สึกว่าแฟนฟิกชั่นอ่ะมันเป็นการจินตนาการว่าเขาใช้คำว่าเหมือนเป็น what if อ่ะก็คือจริงๆแล้วเราอาจจะคิดว่าสองคนนี้ไม่ได้คู่กันหญิงชายคู่นี้ไม่ได้คู่กันแต่เป็นคู่ชายชาย what if ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงรักกันเป็นยังไงหรือว่าพล็อตนี้สมมติ Star Trek เป็นเรื่องเกี่ยวกับอวกาศอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันอาจจะเอาประเด็นอื่นๆประเด็นสังคมอื่นๆที่เขาคอนเซิร์นเข้าไปหรือว่าเขาอาจจะมองว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมีคนขาวเยอะเกินไปจะเปลี่ยนเป็นคนดำแล้วมีวัฒนธรรมหรือปัญหาอะไรของคนดำเข้าไปแทรกเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้มันคือการเปิดความเป็นไปได้นั่นแหละแต่ว่าเป็นความเป็นไปได้ทุกๆด้านอะที่เมนสตรีมไม่ได้พูดถึงแล้วก็ในทางนึงเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแฟนฟิคชั่นมันอาจจะเป็นทั้งการเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนการชื่นชมเหมือนการยกย่องตัวออริจินอลเท็กซ์ก็ได้และอาจจะเป็นการวิจารณ์ด้วยก็ได้วิจารณ์ในแง่ที่ว่ามีช่องโหว่อะไรหรือเปล่าในเรื่องนั้นมีช่องโหว่ในพล็อตอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีช่องโหว่ในเรื่องของความหลากหลายหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าการที่ทำแฟนฟิกออกมามันเป็นการเติมเต็มเรื่องนั้นไงเพราะมันจะต้องมีแหละเวลาเราดูหนังหรือว่าดูเราอ่านหนังสือแล้วรู้สึกว่าไอ้ฉากนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างมันอยู่ดีๆมันไม่รักกันได้ไงวะหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไปทำให้มันเติมเต็มจินตนาการของเราและอาจจะเป็นของคนอื่นๆที่อาจจะคิดเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เขียนออกมาอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าวรรณกรรมไหนที่มันมีแฟนฟิกเนี่ยแสดงว่าวันไอตัวต้นฉบับอันนั้นเนี่ยมันต้องแบบมีค่าและทรงพลังระดับหนึ่งพอให้คนอ่านต้องแบบจูงใจให้ต้องการจะเติมเต็มอะไรเหล่านั้นป่ะทำให้แบบผู้อ่านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนั้นอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราอ่านวรรณกรรมหรือว่าหนังที่มันห่วยแตกมากๆอ่ะเราก็จะไม่คิดว่าเราจะไปเขียนใหม่ถูกไหมเราก็จะรู้สึกว่ามันห่วยแตกมากเกินไปที่เราจะไปหยิบโครงสร้างอะไรบางอย่างของมันอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอ่านแล้วเราประทับใจแต่มันอาจจะมีบางอย่างที่เราอาจจะไม่ใช่ว่าเราไม่พอใจด้วยนะอาจจะแค่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นอย่างอื่นได้มีทางเลือกอื่นๆได้เราก็หยิบตรงนั้นหยิบตัวละครหยิบโครงสร้างของเรื่องอะไรเข้ามาเขียนอย่างเงี้ยมันก็ในทางนึงก็ถือว่าวรรณกรรมนั้นก็มีคุณค่าพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็คุณชอบเรื่องนั้นเรื่องเดียวอะหมายถึงว่าคุณชอบหนังสือเล่มนี้อยู่เพียงคนเดียวแล้วไม่มีคนอื่นที่เป็นแฟนหนังสืออันเนี้ยคุณเขียนแฟนฟิคชั่นไปก็ไม่มีใครอ่านแฟนฟิคชั่นของคุณเพราะเขาไม่เห็นตัวออริจินอลไอ้หนังสือหรือหนังที่คน
ที่คุณดูอะไรเงี้ยไอ้แฟนฟิคชั่นนั้นน่ะมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหนังสือเล่มไหนที่มันไม่มีแฟนฟิกเนี่ยแปลว่าไม่ดีนะไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อยู่ในโลกของในสายตาของคนอ่านจำนวนมากเนาะมันอาจจะไม่ได้แมสมากหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องอันนี้ก็คือคนที่เขียนแฟนฟิกและอ่านแฟนฟิกประมาณ 80% เป็นผู้หญิงเพราะอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่เขาคุยกันว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าโลกของวรรณกรรมอย่างที่ผ่านมาอย่างแต่ก่อนมันก็มีปัญหาว่าผู้หญิงที่เป็นคนแต่งนิยายมันก็มีน้อยกว่าผู้ชายแล้วก็แฟนฟิกเองก็เป็นถือเป็นวรรณกรรมผู้หญิงนะแล้วหลายๆคนก็ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่วรรณกรรมผู้หญิงแต่มันถูกมองว่าเป็นวรรณกรรมผู้หญิงและไม่มีคุณค่าทางวรรณกรรมมากพอนั่นเป็นเหตุผลถึงทำให้หลายคนรู้สึกว่าดูถูกแฟนฟิกไม่อยากอ่านแฟนฟิกอ่านแค่นวนิยายทั่วไปที่ตีพิมพ์อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าแฟนฟิกเองอ่ะมันก็เป็นเหมือนกับการแสดงออกถึงพลังบางอย่างของผู้หญิงที่อยากจะพูดประเด็นที่เมนสตรีมอาจจะไม่อยากพูดก็ได้แล้วนวนิยายต้นฉบับส่วนใหญ่ที่ถูกทำให้มีแฟนฟิกเนี่ยมักจะเป็นใครเขียนผู้ชายเขียนป่ะหรือผู้หญิงเขียนมันก็มีทั้งผู้ชายเขียนมีทั้งผู้หญิงเขียนแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเมื่อมันเป็นแฟนฟิกแล้วอ่ะผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่าไอ้ตัววรรณกรรมต้นฉบับเนี่ยมันอาจจะทำให้ผู้หญิงดูอ่อนแอเกินไปหรือเปล่าเขาอาจจะปรับเปลี่ยนตัวละครผู้หญิงในแฟนฟิกของเขาให้มันเข้มแข็งขึ้นหรือว่าในเรื่องนี้มันไม่ได้มีเรื่อง LGBT มากนักแต่ว่าเรามีความเชื่อมโยงอะไรกับบางอย่างกับ LGBT เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะใส่เรื่องนี้ขึ้นมาได้มันก็เป็นการ empower คนที่ไม่ได้อยู่ใน mainstream ด้วยเหมือนกันเพราะว่าตามสถิติของ AO3 ก็คือ 80% ของคนอ่านและคนเขียนแฟนฟิคชั่นคือผู้หญิงแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่า 6% หรืออะไรเนี่ยเป็น LGBT ผู้ชายมีแค่ 4% มันน่าคิดผู้ชายไปอ่านตัวต้นฉบับมากกว่าป่ะเหมือนแบบเรารู้สึกว่าการที่เกิดแฟนฟิกขึ้นมาเนี่ยมันเท่ากับว่าเป็นหมุดหมายของวรรณกรรมหรือว่าเรื่องนวนิยายเล่มนึงมากๆที่ในช่วงเวลานึงเนี่ยผู้เขียนเนี่ยอาจจะผ่านมาแล้วหลายสิบปีในเรื่องนึงเนี่ยมันอาจจะมีเงื่อนไขของการเวลาเงื่อนไขของแอตติจูดหรือว่าความคิดต่างๆของผู้เขียนเนี่ยอยู่ในนั้นมันเลยทำให้ไม่เห็นประเด็นอื่นๆแต่เมื่อเวลาผ่านมาเนี่ยคนอ่านมันเปลี่ยนยุคสมัยเนี่ยมาอยู่อีกยุคนึงเนี่ยมันเห็นอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยต้องการจะเพิ่มประเด็นหรือว่าอาจจะมองว่าเป็นช่องโหว่หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงแต่ว่ามันก็สามารถทำให้ผู้อ่านเนี่ยเขียนอะไรออกมาเพิ่มเติมต่อยอดมาได้อย่างนี้ป่ะเหมือนประเด็นดราม่าเรื่องเพชรพระอุมาอย่างเงี้ยใช่มั้ยใช่แล้วมันก็รู้สึกว่าเป็นการลดทอนอย่างเช่นเรื่องเพชรพระอุมาเรื่องการเดินป่าแบบมาโชผู้ชายมากๆเลยมันทําให้เกิดว่าลดทอนความเป็นผู้ชายลงแล้วก็มีเรื่องของลดทอนในแง่ที่ว่าเป็นการจิ้นระหว่างแง่ทรายกับใครอ่ะไม่รู้มันไม่ได้เทศถาหรือเซมคัมติงมันก็ทำให้ผู้เขียนน่ะรู้สึกไม่พอใจจริงๆก็มีผู้เขียนนวนิยายอังกฤษต่างๆที่ไม่พอใจก็มีเหมือนกันรู้สึกว่าทำไมถึงเอาตัวละครของฉันไปเป็นเกย์ซะอย่างนั้นล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่จะชอบเห็นแฟนฟิกก็คือ J.K. Rowling อ่ะ J.K. Rowling รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์น่ะแต่มันไม่ได้ความว่าที่เขาเจ้าของต้นฉบับไม่พอใจไม่ใช่เพราะว่าไปทำให้เป็นโฮโมเซ็กชวลิตี้ไปหรือว่าแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยหรือเปล่าอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่อง gender bias อย่างเดียวมั้งอาจจะไม่เกี่ยวด้วยก็ได้หรือว่าจะเกี่ยวแต่ว่าประเด็นหลักๆของปัญหาแฟนฟิกเนี่ยจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ป่ะคิดอย่างนั้นก็เป็นเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องเหมือนกับว่าคุณเอาตัวละครไปทำลายความเป็นตัวของมันอะไรอย่างเงี้ยก็มีเธอไปคุมถุงชนให้ค่ะแต่ว่าเรามองว่าอันเนี้ยแฟนฟิกอ่ะก็ยังโอเคมันอาจจะยังไม่เห็นความอะไรที่ประสบความสำเร็จเท่ากับ
ท่ากับ Fifty Shades of Grey แต่มันก็เป็นเรื่องน่าสนใจว่าอันนี้มันอาจจะกระตุ้นขึ้นมาได้แล้วก็ทำให้มีนักเขียนหน้าใหม่ขึ้นมาได้เพราะว่าการเขียนแฟนฟิกอะมันทำให้คุณได้ออเดียนส์โดยที่คุณไม่ต้องไปหาเองเพราะเขาพร้อมจะมาอ่านวรรณกรรมของคุณแล้วเมื่อคุณเขียนแฟนฟิคชันไปได้ในระดับหนึ่งแล้วอะมันก็อาจจะทำให้คุณมีแฟนที่ติดตามคุณแล้วคุณอาจจะไปเขียนฟิคชันของคุณเองโดยที่ไม่ต้องเบสออนเรื่องของคนอื่นๆไม่ต้องเอิมเป็นเงาของคนอื่นได้ด้วยเช่นกันตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวต่อไปคงถามอีกมีหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วค่อยคุยกันรอบหน้าแล้วกันเนาะต้องขอบคุณแฝงมากๆเลยแล้วก็พบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเทศไทยครับก็คือวันอาทิตย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ